อนุทินเองก็บอกนะครับว่าการส่งรายชื่อรัฐมนตรีของภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ซึ่งในส่วนของภูมิใจไทยเองก็มีการตรวจสอบแล้วหลายรอบนะครับตั้งแต่ก่อนลงรับสมัครโน่นแหละและผู้ที่ได้ตำแหน่งเนี่ยก็จะต้องรับรองตนเองด้วยคุณอนุทินบอกว่าตนเป็นหัวหน้าพรรคทราบดีนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเพราะคนจะเป็นรัฐมนตรีได้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่บอกไปแล้วตอนนี้จะไม่ขอตอบคำถามแล้วนะครับและตอนนี้ก็พูดไม่ได้ว่ามีรายชื่อใครบ้างที่ส่งให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพราะเป็นเรื่องของนายกนะครับที่จะพิจารณาแต่ก็ยืนยันว่าอย่างที่บอกไปว่าส่งไปใบเดียวนั่นแหละไม่ได้แก้อะไรเพราะส่งไปครั้งเดียวรายชื่อไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรและมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาด้วยไปฟังจากปากของคุณอนุทินครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านก็ต้องรับรองตัวเองด้วยเราไม่รู้ไส้รู้ภูมิของเขาทุกนิ้วหรอกนะแต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติกันโดยการรับรองตัวเองว่าทุกคนมีประวัติที่ขาวสะอาดดังนั้นถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันผิดแปลกไปอย่างนั้นมันก็ง่ายสำหรับผมไม่มีปัญหาครับตอนนี้เริ่มมีกระแสคนมองว่ารัฐมนตรีแต่ละท่านกับกระทรวงเนี่ยไม่เหมาะสมกันอะไรเงี้ยโอ้ถ้าพูดอย่างนี้มันต้องคุยกันครับ5วัน5คืนผมคนจะเป็นรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องคิดแล้วคิดอีกถึงความเหมาะสมถึงความสามารถนะครับถึงความตั้งใจที่จะทำงานให้กับบ้านเมืองเพราะฉะนั้นผมไม่ตอบคำถามนี้อย่างตัวชื่อเนี่ยฮะก็คือแทนที่คุณชาดาเป็นคุณวนัญญาไทยเศรษฐ์ใช่ไหมครับที่มาส่งไปเรื่องรายชื่อนี่ผมต้องให้ท่านนายกนำทูลเกล้าก่อนแล้วค่อยพูดกันตรงนี้พูดไม่ได้นะครับแต่ยืนยันไหมคะเมื่อวานนี้เหมือนมีการบอกว่าเปลี่ยนชื่อแน่นอนนะก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรส่งไปส่งไปลงนามส่งไปแผ่นเดียวไม่ได้เปลี่ยนอะไร